สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post. วันนี้ก็เป็นฉบับประจำวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับประกาศหอมให้หัวข้อบอกว่าลูกหลานเนรคุณเริ่มต้นควันหลงม็อบ7สิงหาคมเนี่ยมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก ก็คือการเขียนข้อความทับลงไปบนแผ่นจารึกรายนามของทหารตำรวจและพละเรือนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิต่างๆมันเป็นการสะท้อนนะครับว่าม็อบสามนิ้วเนี่ยไร้รากจริงๆแยกแยะไม่ออกว่าอะไรควรไม่ควร แล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นในระดับหนึ่งว่าม็อบ3นิ้วคือม็อบเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยหรือม็อบเอามันแค่อันตราพานทุบทำลายข้าวของกันแน่คนรุ่นใหม่ขาดความยั้งคิดจะได้ความโง่เขลาหรือการไม่ยอมรับใดๆก็ตามแต่สิ่งที่กระทำลงไปเนี่ยมันไปกระทบถึงจิตใจคนรุ่นก่อน เกิดการแบ่งแยกและนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเราประเทศไทยเราเดินมาอย่างนี้สักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะพัฒนาความขัดแย้งนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่เห็นจุดสิ้นสุดบรรดาแกนนำแกนนอนอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนมบสามนิ้วเนี่ยต่างก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ไม่ได้เกิดเพราะว่าม็อบวัยรุ่นเนี่ยคิดมาจากบ้านนะครับว่บาวันนี้จะต้องไปเขียนข้อความทับแผ่นจารึกให้ได้แต่มันมาจากการปลุกเร้าการชุมนุมโดยอ e ีแอบที่อยู่เบื้องหลังบวกกับความโง่เขลาขาดการแยกแยะคนปลุกม็อบเนี่ยก็มีเจตนาให้เกิดความรุนแรงโดยอาศัยภาวะการไร้การควบคุมเพราะไม่มีแกนนำในพื้นที่ซึ่งกรณีเช่นนี้ เกิดขึ้นมาแล้วซ้ำๆหลายครั้งเห็นดัดจริตกันเยอะนะครับว่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตายิงใส่มอ็บตลอดเวลาที่ฝรั่งเศสประท้วงไม่ยอมฉีดวัคซีนตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่มอบเป็นพลุยิงมาตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมจนเดือนนี้ก็ยังยิงไม่จบไม่สิน้นประทะกันเจ็บทั้งสองฝ่ายทำไมตำรวจฝรั่งเศสต้องทำแบบนั้นด้วยเป็นประเทศที่จเจริญแล้วไม่ใช่หรือนี่เป็นคำถาม ฉะนั้นต้องเข้าใจกันเสียใหม่นะครับกรุงเทพเราเนี่ยอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับห้ามไม่ให้ชุมนุมกันเกิน5คนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิด -19 ชุมนุมวันเกิดชุมนุมปาร์ตี้ชุมนุมการพนันชุมนุมไล่รัฐบาลชุมนุมโค่นล้มสถาบันถามว่าโควิดเนี่ยมันแยกแยะออกหรือเปล่าโควิดสนับสนุนม็อบไล่รัฐบาลหรือไม่ เห็นข่าวกันแล้วไม่ใช่เลยครับว่าปาร์ตี้ติดโควิดไปแล้วกี่รายการห้ามชุมนุมเนี่ยมันจึงมีเหตุผลที่อ right> ธิบายได้ทุกคนรู้กฎหมายและควรจะปฏิบัติตามนั้นแต่ก็มีการปลุกระดมบอกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ต้องกลัวโควิดแล้วก็ไปสร้างวีรกรรมลบหลู่ผู้อื่นเขาคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะหลงลืมไปนะครับว่าประเทศที่ตัวเองยืนอยู่นี่นะครับมันมาจากบรรพบุรุษแลกมาด้วยเลือดและชีวิต เมื่อวานนี้วันที่9สิงหาคมพลโทคงชีพตันตรวานิศโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวประนามเนื้อหาใจความบอกว่าการกระทําดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและเกินขอบเขตของการชุมนุมที่ก้าวไปล่วงลบหลู่ต่อสถานที่บรรจ,จุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตที่ร่วมปกป้องแผ่นด,ดินไทยทั้ง801นายซึ่งเป็น สถานที่ที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2485เพื่อเทอิดทูนวีรกรรมของผู้เสียสละซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึกอีกเป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตบาดเจ็บพิการและทุพพลภาพซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้กับพฤติกรรม ดังกล่าวประกาศหอบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคืออนุสาวรีย์ที่ยกย่องเฉพาะทหารตำรวจจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมีวีรชนพลเรือนอยู่ในนั้นด้วยโฆษกกระทรงกลาโหมบอกว่าอนุสาวรีย์สำคัญนี้นอกจากจะเป็นเครื่องอยังความ ระลึกในเกียรติประวัติของวีรชนคนไทยแล้วยังเป็นเครื่องกล่อมเกลาาร้าใจให้อนุชนคนไทยรุ่นหลังมีมานะมั่นบากบัน่นอดทนปลุกใจให้กล้าหารไม่กลัวตายในการกู้เกียรติของชาติทั้งปลูกความรักชาติให้เกิดอย่างสมบูรณ์พี่น้องร่วมชาติทุกคนเมื่อได้ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะต้องระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ นี่เป็นเนื้อหาใจความที่โคษุกกระสงกราโหมแถลงนะครับประกาศหอมบอกว่านี่คือศูนย์โทรพน์ตอนหนึ่งในพิธีเปิดอนุสาวรีของจอมพลแปลกพิบูลสงครามเบื้องแรกของอนุสาวรีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชนชาวไทยทั้งในยุคนั้นและยุคต่อมาเนี่ยได้จดจําเหตุการณ์แห่งการสร้างอนุสาวรีแห่งนี้ซึ่งก็คือสงครามอินโดจีน ทั้งยังต้องการให้ชนชาวไทยรุ่นหลังมีความภูมิใจในบรรพบุรุษของตนที่กล้าหาญในการต่อสู้เพื่อการปกป้องรักษาแผ่นดินของประเทศเอาไว้อนุสาวรีแห่งนี้ยังแสดงถึงแสนยานุภาพของประเทศไทยที่สามารถรบชนะประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกอย่างประเทศฝรั่งเศสได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถเรียกร้องดินแดนบางส่วน ในอินโดจีนคืนกลับมาได้โดยดินแดนดังกล่าวได้แก่หลวงพระบางฝั่งขวาจำปาศัก์สีโสพลและพระตะบองสิ่งที่บรรพบุรุษในอดีตสร้างเอาไว้มันเกินกว่าที่ใครในยุคนี้จะไปลบหลู่แล้วสิ่งที่ลูกหลาน3มนิ้วทำในวันนี้คืออะไรมันไม่ใช่เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่มันเกิดจากการปลุกระดมเสี่ยมสอนให้ละทิ้งรากเหง้าของตนเอง คนที่พูดถึงลูกหลานอากตันยูได้ดีที่สุดก็คือนิพิษอินทรสมบัตินิพิษบอกว่าประเทศนี้เนี่ยผิดพลาดแล้วจริงๆที่เราผลิตลูกหลานให้ทรยศต่อบรรพบุรุษเราผิดพลาดแล้วจริงๆที่ผลิตเขาขึ้นมาให้ใช้สองตีนเหยียบย่ำซากศพของบรรพบุรุษผู้สละชีวิตเพื่อแผ่นดินบนรรพบุรุษทั้งหลายดวงวิญญาณของท่านจงอย่าร่ำไห้ที่ลูกหลานบางคนในเราคุณ ยังมีลูกหลานไทยพร้อมที่จะรับทอดภารกิจรักษาบ้านเมืองนี้เชื่อเถอะครับท่านตายอย่างมีเกียรติสูงสุดพวกเราจะสืบทอดรักษาบ้านเมืองนี้เอาไว้ให้ลูกหลานเหมือนกับที่ท่านเคยกระทำมาแล้วผมเสียใจที่เราผิดพลาดแล้วด้วยการผลิตลูกหลานเนรคุณแบบนี้ออกมาขอดวงวิญญาณบรรพบุรุษจงอย่าร่ำไห้และโปรดได้รับการขอเข้ามาจากผม นี่คือเนะื้อหาใจความของนิพิษอินทราสมบัตินะครับประกาศหอบอกว่าในยะแห่งการรวมดาบปลายปืนทั้ง5้าเล่มจากข้าราชการกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและพลเรือนเป็นสื่อที่แสดงถึงความสามัคคีของชาวไทยในการร่วมมือกันป้องกันประเทศปฏิมากรรมทั้ง5ที่เป็นตัวแทนของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนที่ยืนรอบฐานของอนุสวรี ช้ยสมรภูมิเสมือนกับเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มที่คอยช่วยกันตรวจตราดูแลประเทศในทุกทิศท,ทุกทางเพื่อช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการคุกคามของศัตรูปลายยอดแหลมของดาบปลายปืนที่พุ่งทะยานเสียดฟ้าหมายถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติที่ได้รับชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวแต่ ลูกหลานวันนี้มันเนรคุณ